เปิดแนวทางใช้ฟ้าทลายโจรบรรเทาโควิดสิที่ไม่รุนแรงนะครับปนล็อกเป็นที่เรียบร้อยได้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับสำหรับการใช้ยาฟ้าทลายโจรแนวทางการใช้ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้ใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ําต่อการเกิดโรครุนแรงเท่านั้นนะครับและย้ำอีกครั้งว่ามันไม่สามารถช่วยป้องกันการป่วยจากโควิดได้แนวทางมีดังนี้ครับ 1. ใช้เมื่อรู้ว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดและเริ่มมีอาการป่วย2 ยาที่ใช้ต้องผ่านออยและเป็นชนิดที่มีสารแอนโดรกาโฟไลเท่านั้น3ควรกินวันละ180มิลลิกรัมวันละ3-4ครั้งและไม่ควรกินเกิน5วัน 4. ไม่ควรกินร่วมกับยาบางชนิดเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือด 5. ควรระวังการใช้ในขณะที่คุณมีไข้สูงและในผู้ป่วยที่มีโรคตับและไต 6. ควรระวังการใช้ในคนที่แพ้หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร 7. ถ้าผ่านไป3วันอาการไม่ไดีขึ้นปรึกษาแพทย์ครับ